ัชชัยขาวสายเปิดมาเสาแรกโดนมงสกัดได้ยังเก็บมีจังหวะปะทะกันในกรอบนะครับสกัดแล้วทิศทางบอลเนี่ยไปอีกทิศหนึ่งครับครับน้ำหนักจะมากพอที่จะเป็นจุดโทษไหมเอาครับหลังจากได้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ตัดสินต่อพงศ์สมศรีว่าอย่างไรให้เป็นจุดโทษครับเป็นจุดโทษสำหรับโปลิสเทโลนะครับมองว่าชนะพัฒน์นี่ไปเหนี่ยวทางฝั่งของซูมูสัญญาณนกหวีดมาซูมูวิ่งมาแล้วซัดลูกนี้2ประตูต่อ2ครับโปลิสเทโลตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากชูเวลซูมูแล้วเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ด้วยนะครับ2ประตูทำให้กับเทโลในนัดนี้เลยนะครับซูมูดูครับยิงตรงกลางเนี่ยครับกิติพงศ์ไปทางนึงแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่เรียกหยุดโทษให้กับทีมเทโลด้วยนะครับตีเสมอได้แล้วครับบริสเทโลไปผิดทางนะครับกิติพงศ์